แต่ทำไมหนอวัคซีนทำไมถึงต้องเสียตังค์ได้ข่าวล่าสุดพี่น้องครับสถาบันจุฬาภรณ์ได้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งได้รับการยอมรับจากโลกจากทั่วโลกจากองค์การอนามัยโลกเป็นซิโนฟาร์มจากปักกิ่งทำไมภาครัฐถึงไม่นำเข้าเองประชาชนอย่างเราสงสัยไหมครับไปนำเข้าวัคซีนซิโนแวคที่แม้แต่ทั่วโลกเขาก็ไม่ฉีดกันยังไม่มีการยอมรับใช่ไม่ใช่แล้วพี่หนูก็บอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือฉีดเข้าร่างกายผมถามว่ามึงกับลูกเมียมึงเชิญฉีดเหรอครับพี่น้องครับขนาดพวกเขายังไม่กล้าฉีดใช่ไม่ใช่คือวัคซีนที่ดีเนี่ยถ้านำเข้ามาแล้วทำไมต้องให้ประชาชนเสียเงินทำไมไม่ให้ประชาชนฉีดฟรีใช่ไม่ใช่พี่น้องต่างประเทศอื่นเขาให้ฉีดฟรีคือประชาชนของเขาแต่ทำไมประเทศไทยถึงไม่เป็นเช่นนั้นเพราะประเทศไทยมันมีระบอบศักดินาที่แรกแล้วใช่ไม่ใช่เนี่ยมันทำให้ประชาชนอดคิดไม่ได้ว่าทำไมเราต้องอยู่ภายใต้ระบอบแบบนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันพี่หนูทำทำไมพี่หนูเนี่ยถึงลั่นทำไมไม่ทำแบบอย่างที่ต่างชาติเขาทำใช่ไม่ใช่วัคซีนมีตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่เถียงแต่ควรจะนำเข้าวัคซีนที่ต่างชาติเขายอมรับใช่ไหมวัคซีนที่เขายอมรับกันทั่วโลกใช่ไหมซิโนแวคให้โคตรพ่อมึงฉีดเลยหนูพี่น้องครับผมเชื่อว่าเสียงเนี่ยพี่หนูอนุทินชาญวีรกุลได้ยินคงมีสะดุ้งบ้างล่ะผมเชื่ออย่างนั้นพี่น้องครับมาเผลอนั่งกินข้าวอยู่กับเมียน้อยนี่สะดุ้งได้พี่น้องครับข้าวติดคอก็ยังได้เพราะพรรคของเขาเนี่ยคนในพรรคของเขาเนี่ยชอบเที่ยวเล้าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นได้ผมแค่สันนิษฐานเฉยๆพี่หนูพี่น้องครับผมอยากบอกกับพี่น้องตรงๆแบบนี้ว่าประเทศไทยผิดอยู่3อย่างพี่น้องอยากรู้ไหมว่าผิดอะไรประเทศไทยผิดอยู่3อย่างผิดอย่างที่1ผิดที่มันมีระบอบศักดินาที่อยู่ทุกวันนี้ระบอบศักดินากลุ่มก้อนเพื่อผลประโยชน์แก่พวกพ้องและสองผิดที่ยังมีพวกข้างลักผู้สลิมอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้และผิดที่สามเป็นไปไม่ได้นอกจากชื่อนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผิดที่มีนายกชื่อนี้อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยใครๆก็เรียกว่าเหี้ยโตไปเหนือก็เหี้ยโตแม้กระทั่งภาคกลางก็เหี้ยโตทางภาคใต้ก็เหี้ยโตไปภาคตะวันออกตะวันตกเขาก็ยังเรียกเฮียโตโยและมาตรงๆนี้หน้าเรือนจำเขาก็ยังเรียกเฮียโตใช่ไม่ใช่นั่นแหละสิ่งที่ผิดมหันต์ผิดที่ผิดทางผิดเวลา
ี่น้องครับผมจะพูดแบบชัดๆแบบเห็นภาพให้พี่น้องได้รู้เลยว่าผิดทำไมถึงต้องมีนายกชื่อนี้ผิดที่นายกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาคือเขาบอกว่าเขามีเรือเล็กถ้าเขายังบังคับเรือเล็กอยู่ไม่ต้องกลัวรัฐบาลเขาไปตลอดรอดฝั่งแน่แต่พี่น้องครับไอ้เรือเหล็กที่ว่ามันไม่จริงไม่มีมันมีแต่เรือญี่ปุ่นคืออะไรล่ะก็เรือพายอ่ะพี่น้องครับเรือแจวพี่น้องครับคืออย่างนี้พี่น้องครับเราเปรียบเสมือนเนี่ยถ้าการมีนายกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นคนขับใช่ไม่ใช่ถ้าสมมติเป็นเรือแล้วมีนายกที่ชื่อประยุทธ์เนี่ยบังคับเป็นหัวเรือใหญ่ผมถามพี่น้องนะครับพี่น้องกล้าขึ้นไหมถ้าเปรียบเหมือนรถบัสรถเมล์เนี่ยถ้ามีคนขับชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องกล้าขึ้นไหมไม่ขึ้นอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีว่าดีขับรถบัสลงเหวพี่น้องขึ้นไหมครับใครจะเอาคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถมานั่งหัวเรือหรือมาขับรถให้ประชาชนทั้งประเทศนั่งใช่ไม่ใช่อยู่ดีไม่ว่าดีพาประชาชนแวะชมโน่นชมนี่ชมที่ว่าชมดูตามเจริญลอยตามพ่อมันพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายOne, two, three, four, five. One, two, three, four, five. แม่ท่อนพุกท่อนนี้นี่ดังไปก้องไก่จริงๆคนทั่วโลกยังร้องได้เป็นท่อนพุกที่แบบยอดนิยมยอดฮิตจริงๆพี่น้องครับวันนี้ผมจะมาขยี้ประยุทธ์ตรงๆวันนี้ขยี้แบบถึงลูกถึงคนขยี้ถึงครอบครัวเลยพี่น้องครับพี่น้องผมอยากบอกพี่น้องว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกที่คิดเองไม่เป็นผมจะพูดถึงเดี๋ยวจะมีการร่างงบประมาณปี65พี่น้องครับผมจะพูดว่างบประมาณเหล่านี้อันไหนสำคัญและอันไหนที่ควรทำพี่น้องครับพี่น้องยังจำบัตรทองได้ไหมที่นายกคนนึงก็ทำไว้ที่30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมแต่ก็ยังมีคนหน้าด้านคนหน้าด้านเขาเรียกว่าสวมรอยเมื่อท่านนักเสียงไม่อยู่เขาว่าเขาเป็นคนทำเขาทำเองแต่พี่น้องรู้อะไรไหมครับนายกคนนี้แหละเขาตัดงบบัตรทอง 1,800 ล้านเนี่ยงบที่ไม่ควรตัดแต่มันตัดมันบอกไม่มีเงินไม่มีเงินพี่น้องจำได้ไหมมันบอกไม่มีเงินมันมีเงินพ่อมึงสิแต่มึงมีเงินซื้อรถถังซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินใช่ไม่ใช่งบเนี่ยไม่ควรตัดมันเป็นหัวใจของคนจนใช่ไม่ใช่อีกงบหนึ่งพี่น้องครับประยุทธ์ไปตัดงบกระทรวงสาธารณสุขไปตัดงบกระทรวงศึกษาธิการ20,000กว่าล้านทั้งที่งบเนี่ยไม่ควรตัดเพราะมันมีบางงบบางหน่วยงานที่เพื่อไปกระตุ้นให้พวกเด็กนักเรียนเนี่ยที่ยากจนเนี่ยมีทุนเรียนชั้นประถมวัยไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ยากจนตรงนั้นไม่ควรตัดใช่ไม่ใช่งบที่ควรตัดคือกระทรวงกลาโหมใช่ไม่ใช่พี่น้องครับและมันไปตัดงบอีกงบหนึ่งนี่สำคัญมากที่คนไทยกำลังรับกรรมคือตกงานกันทุ่นหน้าคือกระทรวงแรงงานมันไปตัดงบนั้นทำไมพี่น้องครับในฐานะที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนั่งตำแหน่งควบ
นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมผมจะมีพี่น้องเนี่ยเคยสงสัยว่าประเทศไทยเราเนี่ยสงครามก็ไม่มีสงครามก็ไม่ได้ลบกับใครนะแต่ดาวของพวกมันเนี่ยโอ้โหรถทะลักติดกันตั้งเกงไม่รู้ว่าไปลบจากไหนมาพี่น้องครับพี่น้องอาจจะเคยเห็นว่าเหล่านายพลเนี่ยติดยศกันเต็มบ่าเต็มเสื้อเต็มหมดไม่รู้ว่าไปลบกับใครกับหมากับแมวที่ไหนพี่น้องครับที่สำคัญเขาชอบลบกับประชาชนเพราะมันมีเหตุการณ์ปี53คนเสื้อแดงถูกสั่งยิงจากใครล่ะจากไอ้เหี้ยไอ้หายที่ไหนไม่รู้แต่คนไทยรู้ดีใช่ไม่ใช่ไม่ต้องพูดมากมันอยู่ในใจมันอยู่ในความรู้สึกใช่ไม่ใช่ผมจะพูดให้เห็นภาพเลยพี่น้องครับประเทศไทยไม่ค่อยได้ทำสงครามแต่ดันมีนายพลเยอะที่สุดในโลกนี่ผมขอฝากถึงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้เหี้ยตัวพี่น้องครับถ้าพี่น้องรู้ว่าเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่ทำสงครามตลอดมาพวกเขายังมีนายพลไม่เท่าประเทศไทยเลยเคยสงสัยไหมฮะว่าทำไมเป็นเช่นนั้นก็ยังสงสัยว่ายศนายพลมันได้ง่ายเหลือเกินทำไมมันได้ง่ายแบบนั้นเพราะมันมีระบอบศักดินาและที่สำคัญมันมีตัวชาวต่างได้ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วผมถามมึงจะไปเรียนทำไมจบล.ในเมื่อคำแต่งตั้งมันเป็นตัวช้างจากใครไม่รู้แต่พี่น้องคนไทยรู้ดีใช่ไม่ใช่ใช่นี่แหละมันคือระบอบที่คนไทยมันถูกกดขี่กดย่ำอยู่ทุกวันนี้พี่น้องจำได้ไหมตอนหาเสียงพรรคอนาคตใหม่ชงนโยบายให้เลิกเกณฑ์ทหารใช่ไม่ใช่พี่น้องจำได้ไหมใช่อันเนี้ยผมเห็นด้วยการเกณฑ์อาหารเนี่ยไม่ใช่บังคับแล้วต้องสมัครใจใช่ไม่ใช่พี่น้องครับเพราะชั่วโมงนี้เวลานี้มันไม่มีสงครามไอ้เหี้ยโตมันมีแต่ภัยวิบัติคืออะไรการแพร่เชื้อโควิด-19 ไปทั่วโลกมีใครเขาซื้ออาวุธเอามารบกันไหมไม่มีเขามีแต่แย่งกันจับจองวัคซีนกันทั่วโลกแม้กระทั่งเพื่อนบ้านนี่เขายังมาจับจองกันมุดเว้นไทยดิ้งเฉยเขาเรียกว่าเรื่องของมึงเรื่องของมึงประชากรกูคนไทยของกูปล่อยมันนั่นไงนายกแบบนี้ไม่สมควรมีพี่น้องครับขนาดลาวกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์และทวีปอาเซียนเขาแย่งจับจองวัคซีนอะไรเนาะไฟเซอร์เขาจับจองกันแต่ไทยล่ะครับพี่หนูล่ะครับไม่ฮะไปเอาวัคซีนสัจจันซิโนแวคมานั่นแหละอันเนี้ยมันคือความเจ็บปวดของคนไทยใช่ไม่ใช่ใช่ผมถามเลยถ้านายกเป็นคนดีจริงๆคนไทยต้องสรรเสริญคนไทยต้องให้กำลังใจแต่ในเล่าพี่น้องเวลานายกประยุทธ์เนี่ยมาแถลงข่าวเนี่ยหรือมาพูดพบปะประชาชนเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมฮะว่ามันจะมีแต่คนด่ามันมีแต่คนแช่งว่าเมื่อไหร่มึงจะตายเมื่อไหร่โคตรพ่อมึงจะตายไอ้ตัวผมไม่ด่าเองนะผมไม่ได้พูดเองแต่มันเห็นกันอยู่ว่าประชาชนทั้งประเทศเขาพิมพ์อย่างนั้นหลักฐานมีผมป้อนอาชีวะไม่ได้หมิ่นประมาทพี่โตไม่ได้วิจารณ์พี่โตแต่ประชาชนคนทั้งประเทศเขาวิจารณ์เองใช่ไม่ใช่ใช่
่น้องครับพี่น้องเหนื่อยกันหรือยังยังวันนี้ผมอาจจะมีเสียงแหบบ้างเพราะช่วงผ่านมานี่คือใช้เสียงเยอะแต่มันไม่ใช่ปัญหาของผมเพราะใจผมยังสู้แม้เสียงจะแหบบ้างแต่ใจยังโซ่อยู่หน้ากระดานเลยขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับครับพี่น้องครับวันนี้อาจจะพูดไม่เต็มร้อยก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเบื่อผมใจผมยังรักอยู่ใจผมยังสู้กับพี่น้องอยู่และก่อนผมจะหยุดพูดผมขอฝากไว้หนึ่งเรื่องได้ไหมครับพี่น้องครับได้ผมจะพูดตลอดเลยทุกเวทีทุกม็อบที่มีม็อบผมจะพูดว่าให้ประชาชนในสังคมและคนไทยเปิดใจเปิดหัวใจอ้ารับเด็กอาชีวะได้ไหมรับเด็กอาชีวะไม่ว่าลูกเหล่าใครขอแค่เพียงมีใจเหมือนเราใจของอาชีวะคือต่อสู้กับพี่น้องประชาชนครับขอให้พี่น้องเมตตาให้พี่น้องรักเหมือนลูกหลานของพี่น้องได้หรือเปล่าพี่น้องครับเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินของเราผมเชื่อว่าอาชีวะทั้งประเทศถ้าได้ยินได้ยินเสียงพี่น้องตอบรับและเปิดใจรับรักเด็กอาชีวะผมเชื่อว่าวันหนึ่งอาชีวะจะพร้อมใจกันออกมาสู้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นกว่านี้พี่น้องเอ้ยไอเฮียโตไอ้เหี้ยโตไอ้ธนรกโตไอ้เหี้ยโตไอ้สัตว์พวกธนรกอ้าวไล่ตูนนะอย่าไล่ผมผมยังอยากสู้ต่อโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวก็พบกับท่านต่อไปมาปราศัยพบปะพี่น้องวันนี้ผมม่อนอาชีวะขอกราบงามๆครับผมขอบคุณครับพบกันใหม่ครับพรุ่งนี้ครับผมตบมือให้ป้อนอาชีวะหน่อยครับดังๆดังๆเมื่อ2วันก่อนนี้ถ้าพี่น้องที่นี่จำได้แล้วพี่น้องที่ดูไลฟ์สดจำได้ผมได้กราบเรียนไปยังประธานองคมนตรีว่าขอให้ท่านถวายฎีกาพระราชทานขอวัคซีนฉีดต่อคนไทยทั้งประเทศวันนี้ผมอ่านข่าวแล้วซาบซึ้งจนน้ำตาตกไหนเลยเอ้าไม่เคยพูดเทียน112เลยวันนี้ถ้ากูจะโดน112ก็ยอมวะขอพูดหน่อยพี่ชายไอ้แอคเตอร์ซินิก้าน้องสาวเอาซิงซิงโนฟาร์มเข้ามาขายเองโดยนำเข้ามา20ล้านโลดต้นทุนอยู่ที่1โลต่อ500บาทเท่ากับ1เข็มต่อ500บาท20ล้านโลดก็เท่ากับ20ล้านละ20ล้านเข็มแต่ให้ประชาชนเช็คในราคา1โลดต่อ 1,000 บาทพี่น้องคิดดูเอาเข้ามา500บาทแต่ให้ฉีด 1,000 บาทไอ้ที่เอาเข้ามามันก็เงินภาษีประชาชนใช่ไหมแล้วทำไมต้องมากินกำไรกับประชาชนถึงครึ่งต่อครึ่งผมได้บวกลบคูณหารแล้วกำไรที่ได้จากล้านลบเท่ากับ10ล้านล้านล้านบาทจะมาแดกแก่เพิ่มที่รวยอยู่ทุกวันเนี้ยกินไปเจ็ดชั่วคราดจูโคตรก็ไม่หมดยังไม่พออีกเหรอใช่ดูพลเอกตัวอย่างดู
ายเป็นไปด้วยกันมีอำนาจบาดใหญ่เป็นถึงประธานรัฐมนตรีศักดิ์ศรีสถิตนาใหญ่โตอยู่บ้านหลวงอยู่บ้านหลวงฟรีแต่เมื่อตายไปแต่เมื่อตายไปผลใหญ่เป็นผลใหญ่เป็นใหญ่กว่าลงไหมเงินบาทหนึ่งมันใหญ่กว่าลงหรือเปล่าให้เป็นปากเพชรครับไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแล้วท่านล่ะท่านยังทำร้ายประชาชนทั้งที่ประชาชนกำลังตกทุกข์ยากหากินลำบากยากแสนเข็ญท่านยังหากำไรกับวัคซีนขึ้นกับทุกนำเข้ามา500บาทให้ประชาชนเข็ญให้ประชาชนเข็ญ 1,000 บาทให้ประชาชนเข็ญ 1,000 บาทกำไรขึ้นกับขึ้น20ล้านลดผมบวกลบคูณหารเมื่อกี้อยู่หลังเวทีเท่ากับ10ล้าน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 บาทจะรวยไปถึงไหนทุกวันนี้ก็รวยที่สุดในโลกแล้วไม่ว่าชนชั้นราชการชนชั้นสถิตนาเมื่อตายไปก็ไม่มีใครใหญ่กว่าลงไม่มีใครเอาเงินติดตัวไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแม้แต่เงินปากผีก็เอาติดตัวมาไม่ได้ทั่วนี้ถ้าท่านไม่สร้างบารมีให้กับตัวเองแล้วท่านจะไปสร้างบารมีตอนไหนในเมื่อประชาชนทั้งประเทศทุกยอมยากกำลังเดือดร้อนแต่ท่านไม่สร้างบารมีกลับไปสร้างผลไรกลับไปหาผลกำไรกับประชาชนไปขูดเลือดกระโปงที่กำลังเดือดร้อนไม่น่าจะใจมันหรือไงท่านหน้าสูงสุดแล้วเกิดมาในชนชั้นสถิตนาทำไมครับขอกราบอีกครั้งหนึ่งถึงประธานองค์คมนตรีผลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ท่านเองก็เคยทำผิดพลาดบุกลุกที่เขาใหญ่เที่ยงตั้งแต่ท่านเป็นผบ.ทบ.แล้วก็ไปเป็นผู้สบานผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเป็นองค์คมนตรีแล้วศาลก็ตัดสินกันว่าท่านไม่ผิดเรื่องจากท่านไม่รู้โอเคมันผ่านไปแล้วไม่รู้ก็ไม่รู้วะแต่ตอนนี้ท่านต้องรู้เราอย่าตกต่ำรู้ครับผมมาพูดแล้วผมคือนายธานีสะสมได้พูดแล้วไอ้ที่นำวัคซีนเข้ามา20ล้านโดสอ่ะลดมา500บาทต้นทุนอ่ะแล้วมาประชาชนเข็ดเข็มละ 1,000 บาทหรือลดละ 1,000 บาทท่านได้กำไรลดละ500บาทขึ้นกว่าขึ้นงกขี่งกพี่ชายขายแอคต้าซินก้าน้องเขาน้องสาวขายน้องสาวขายซิโนฟาร์มเจ้าสัวสีพีขายซิโนแวคเออประเทศนี้เป็นของนายทุนได้ให้หมดเลยประชาชนเรามาหาแดกประชาชนหาเช้ากินค่ำสถิตนาแดกหมดทุกวันนี้แทบไม่มีจะกินได้ปลดเธอท่านประธานองค์คมนตรีท่านก็เก่งเงินเดือนอยู่เฉยเดือนหนึ่งเป็นแสนช่วยถวายฤกษ์กาถึงในหลวงรัชกาลที่10หน่อยไม่อยู่แล้วประชาชนไม่มีใครแล้วที่ท่านจะพึ่งเขาจะพึ่งได้นอกจากท่านประธานองค์คมนตรีเท่านั้นที่พวกเราประชาชนชนราชการจะพึ่งได้ถ้าท่านประธานองค์คมนตรียังไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้แล้วประชาชนอย่างผมแล้วประชาชนทั่วประเทศจะไปหาที่พึ่งจากไหนในช่วงตกทุกข์ได้ยากลำบากยากแสนเข็ญขนาดนี้ไม
หาเช้ากินค่ำก็ไม่มีเงินจะเข้ากระเป๋าขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ว่าจะพ่อค้าแม่ค้าห้างยานประตูน้ำก็ไปตายหมดแล้วไอ้ที่ไม่เป็ดก็เหมือนเป็ดเพราะไม่มีคนเดินแต่ค่าเช่าหอคิดเหมือนเดิมไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเช่าก็ต้องทนอยู่เพื่อรักษากิจการตัวเองอยู่เพื่อรักษาให้ลูกน้องได้มีเงินเดือนกินบางบริษัทที่ห้างใบหยก2ใบหยก3ไม่มีเงินจ้างหลายเดือนแล้ววันไหนถ้ามีออเดอร์เข้ามาก็ให้ลูกน้องเข้ามาทำงานกินรายวันวันหนึ่งผมได้ถามว่ารู้จักกับคนกระเริงได้สอนมอเตอร์ไซค์ผมไปถามวันนี้บริษัทเปิดแล้วหรอบอกเปล่าพี่บริษัทหนูยังไม่เปิดหรอกแต่วันนี้เจ๊เขามีออเดอร์เลยอยากให้หนูมีรายได้เลยเรียกหนูมาทำงานจ้างเป็นล็อตๆจ้างไปออเดอร์เป็นออเดอร์ไปอ้าวฟังไว้พนักงานแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้ากิจการอยู่เขาต้องจ่ายค่าเช่าเขายังทนอยู่เมื่อมีงานเขาก็เรียกลูกน้องมาทับรับออเดอร์จ่ายออเดอร์เพื่อให้ลูกน้องได้มีเงินเดือนกินแล้วท่านรัฐประธานรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลจุลาดลท่านเป็นถึงประธานรัฐมนตรีเป็นที่พึ่งของประชาชนถ้าท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนได้โปรดฟังสักนิดหนึ่งขอกราบเท้าท่านอย่างงามครับทางประธานรัฐมนตรีช่วยถวายดีกาถึงในหลวงรัชกาลที่10หน่อยผมอาจจะพูดคำสรรเสริญไม่เป็นต้องกราบขอพระอภัยด้วยแต่ผมพูดถึงประธานรัฐมนตรีไม่ได้พูดถึงพระองค์ท่านหรอกสิแต่ขอให้ประธานรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลาลนประธานรัฐมนตรีถวายดีกาถึงพระองค์ท่านในหลวงหน่อยให้พระองค์ท่านลงมาช่วยประชาชนที่กำลังอดอยากไม่มีจะกินทุกวันนี้ทุกยอมยากอย่าต้องเสียเงินค่าวัคซีนอีกต่อไปเลยถ้าท่านกรุณาจริงๆท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลาลนประธานรัฐมนตรีเท่าที่ผมทราบมานำเข้ามา20ล้านโดสโดสละ500บาทถ้าทิ้งว่านมันไม่ใช่เงินภาษีประชาชนก็ฉีดราคาต้นทุนให้กับประชาชนได้ไหม500บาทไม่ต้องออกกำลังประชาชนสักอย่างหนึ่งได้ไหมทำไมนี่คือคำถามต้องหากินกำไรกับประชาชนตาดำๆทุกอย่างคนไม่มีจะแดกทั้งแผ่นดินมึงแดกโกงก็เท่าไหร่ได้สัตว์นรกมึงจะแจกเงินมึงจะตรงนรกเป็นแดกแกเพิ่งไม่มีเงินให้ไม่มีเงินนะประชาชนไม่มีเงินเดือนให้ทางการก็ไปขึ้นภาษีเงินภาษีน้ำมันบ้านภาษีบุหรี่บ้านภาษีเหล้าบ้านแล้วก็อ้างว่าอย่าให้คนเลิกบุหรี่บุหรี่อย่าให้เธอให้คนเลิกเหล้าอย่าให้คนเลิกคนรถใช้รถก็ใช้ไม่ดีไอ้เนี่ยข้ออ้างจริงๆต้องการภาษีจากพวกนั้นจากเหล้าบุหรี่น้ำมันเพื่อมาจุนเจือกับรายได้ที่ไม่มีการนำเข้ามาแล้วตอนนี้นำเข้าวัคซีนมา20ล้านโดสเอาที่ผมทราบมาจากวงการการแพทย์ผมบอกแล้วไม่ใช่แค่ผมอ่านในหนังสือหน้าหนังสือเพียงญาติผมเป็นหมอก็มีเป็นนักวิชาการหาสุขก็มีเป็นตำรวจระดับผู้กำกับก็มีผมได้รับข่าวมาหมดรอบด้านวันนี้ตั้งใจว่าอยากจะขึ้นเวทีเพราะถ้าขึ้นแล้วมันก็แรงแน่เพราะถ้าไม่แรงมันก็นอนไม่หลับเป็นอะไรก็เป็นกันวุ่นไอ้พวกตัวนี้เมื่อหามันกับประชาชนแม่ลงมาลงไว้เข้ามา500บาทถ้าเป็นเงินของท่านท่านก็รวยที่สุดในโลกแล้วก็ฉีดท่านประชาชนในราคา500บาทได้ไหมไม่ต้องเอากำไรถึง 1,000 บาทมันเกินไปไหมครับท่านผ
ผมไปบวกลบคูณหารแล้วครึ่งต่อครึ่งก็เท่ากับ10ล้านล้านล้านบาทจะเอาเงินไปไหนครับ10ล้านล้านบาทอ่ะมันมากมหาศาลไอ้ที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยใช้ไป7ชั่วโคตรก็ไม่หมดมันจะไว้เผาแทนฟืนยังไงแล้วเอามาอีก10ล้านล้านบาทอ่ะมันมหาศาลขนาดไหนขนาดนายกยิ่งรักจะกู้แค่ 2.2 ล้านล้านบาทไม่ยอมไปกู้บอกว่าโครงการมีการทุจริตทั้งที่โครงการนายกยิ่งรักชินวัตรยังไม่ได้เริ่มทำเลยพวกมึงก็บอกทุจริตแล้วไอ้นี่เห็นชัดๆเอาเข้ามา500บาทเขต 1,000 บาท20ล้านรถคูณออกมาแล้วเท่ากับ10ล้านล้านบาทและ10ล้านล้านบาทอ่ะมันมากกว่า2ล้านล้านบาทกี่สิบเท่าตัวแล้วอย่างเงี้ยไม่โกงเหรอมึงไม่อยู่ในร่างเดียวกันเนาะมีร่างประชาชนมากไปหมดนี่ไงนรกหมดแล้วท่านนายกยิ่งรักกู้แค่2จุดล้านล้านบาทเพื่อมาบริหารการจัดการน้ำเพื่อมาบริหารรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพโคราชกรุงเทพระยองและกรุงเทพเชียงใหม่หรือกรุงเทพโคราชหรือโคราชระยองความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเก็บกรุงเทพเชียงใหม่แค่300บาทถูกกับรถทัวร์ปัจจุบัน800หรือ600 800บาทแต่ค่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ท่านนายกมีรับประกันไว้แค่300บาทแต่โครงการของท่านถูกลบไปบอกว่ายังมีถนนลูกรังอยู่บ้างยังไม่สามารถสร้างได้ให้ถนนลูกรังหมดไปก่อนบางคนก็บอกว่าโครงการทุจริตพ่อมึงเนี่ยไอ้เหี้ยยังไม่ได้สร้างเลยบอกทุจริตมึงโกงทุกอย่างแต่ไปยึดรถเขาไม่ว่ามึงเลยแล้วสร้างกรุงเทพโคราชเจ้าสัวสีพีได้สัมปทานแถมฝ่ายยิ่งรักอีกเข้าตัวแถมความเร็วแค่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกมึงนกหวีดคอติดตายยังไงถึงไม่ออกมาเป่าไล่กันผมไม่อยากพูดเหมือนกันอีกพวกกปศและเสื้อเหลืองขอวันก่อนผมได้พูดว่าอย่าให้ลืมเรื่องเก่าๆแล้วมาร่วมมือกันขับไล่ประยุทธ์แต่วันนี้ต้องขอพูดเปรียบเทียบหน่อยกับจำนวนเงิน2ล้านล้านบาทกับ10ล้านล้านบาทที่คนคนหนึ่งนำเข้าวัคซีนมา20ล้านโดสโดสละ500พูดซ้ำอยู่อย่างนี้ละแล้วเอามาเฉด 1,000 บาทเป็นจำนวนเงินถึง10ล้านล้านบาทถามจริงๆไอ้ที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยใช้เจ็ดชั่วโคตรกันหมดถ้าท่านกล่าวไว้และตามหลักพระพุทธศาสนาท่านก็กล่าวไว้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้บอกว่าลูกเกิดมาลูกก็มาตัวเปล่าเมื่อลูกตายไปลูกก็ต้องตายตัวเปล่าแล้วลูกจะเอาอะไรติดตัวไปได้สิ่งหนึ่งที่ลูกจะเอาไปได้คือหนึ่งกรรมดีกับกรรมชั่วก็คือความดีกับความชั่วที่จะติดตัวไปบาปกับบุญการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนทุกวันนี้มันเขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐคือสัตว์ที่มีศีลห้าเขาเรียกว่าสัตว์ประเสริฐหรือมนุษย์แต่ถ้าคนใดขาดศีลห้าไม่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่อประชาชนมันก็ไปตายกับสัตว์เดรัจฉานมันจะไปเป็นสัตว์นรกคิดเอาเองละกันว่าอยากเป็นมนุษย์ที่มีศีลห้าหรืออยากเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีศีลผมไม่ได้ด่าแต่พูดตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระมหาพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ทำสวรรค์ได้สั่งสอนไว้พระอาจารย์ท่านผู้ประชาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนไว้เมื่อตอนที่ผมบวชเรียนมาแล้วผมพูดตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้ด่าใครสุดท้ายวันนี้คงเริ่มเรื่องเดียวขอให้เรื่องนี้ก็มีข่าวดีมาว่าวันที่หนึ่งนี้ทนายอนนท์ไม่และจัดเต็น3คนจะ
ะได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดตบมือล่วงหน้ากันเลยครับขอให้ข่าวนี้เป็นข่าวความเป็นจริงถ้าไม่เป็นจริงเจอกันท้ายที่สุดสุดท้ายขอพูดอีกครั้งหนึ่งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะนำวัคซีนเข้ามา20ล้านโดสต้นทุนอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่รู้โลกออนไลน์มันไม่สามารถปิดบังได้แม้แต่เด็กอนุบาลมันก็รู้เพราะเด็กอนุบาลมันก็เล่นเน็ตเป็นแล้วที่นำเข้ามาเด็กอนุบาลมันก็รู้ว่า20ล้านโดสอ่ะเอาเข้ามาโลดละ500บาทแล้วฉีดให้ประชาชนโลดละ 1,000 บาทเอากำไรเท่าตัวบวกลบคูณหารมาแล้วเท่ากับกำไร10ล้านล้านล้านบาทมันมากมหาศาลถามจริงๆตายไปอ่ะจะเอาติดตัวไม่ได้ไหมกับสวรรค์ดีกว่าผมว่าไปตกนรกไปสันนรกแบบต่ำอีกปอบไม่คิดจะสร้างบารมีตอนนี้ตายแล้วมันสร้างไม่ได้นะบารมีอะไม่เชื่อไม่เชื่อถามคนแดงเป็นดูไอ้สันนรกตอนนี้ไปอยู่ยมโลกอ่ะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมันจะตามกันไปแล้วตกขุมนรกที่ชั้นไหนหรือขึ้นสวรรค์อยู่ชั้นไหนแล้วเอาเงินติดตัวไปได้สักบาทไหมไปดูถามสัปเหร่อก็ได้มาตอนที่เอาเงินดูเอาหมดห้าบาทสิบบาทเห็นเงินปากผีไหมว่าอยู่ที่กระดูกไหมผมบอกได้เลยเงินปากผีมันก็อยู่ที่กระดูกอ่ะนี่ผมกล้าพูดเพราะพ่อแม่ผมตายเงินปากผีของพ่อแม่ผมก็อยู่กับผมเนี่ยผมเก็บไว้เขาบอกไม่ให้เก็บแต่ผมถือว่าเป็นเงินของพ่อกับแม่ผมเอามาบูชาแม้แต่เขี้ยวของแม่ผมหลุดคนสมัยก่อนตาผมสั่งไว้ว่าแม่ผมชื่อเล่นชื่ออีหนูก็บอกอีหนูถ้าเกิดปันกามึงหลุดเมื่อไรอย่าเถียงเอาไปให้ไอ้นีมันเลี่ยมไม่ใส่คอตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ที่ปันกามแม่ผมหลุดผมเอามาเลี่ยมใส่คอไว้อันเนี้ยไอ้ชะพ้านะฮะเหลืองๆอันเนี้ยอันนี้เป็นฟันของแม่ผมเป็นฟันกรรมเย่ผมเชื่อตาผมเพราะตาผมบอกว่าให้เอาควายเอาฟันกรรมของแม่มาฟ้องมาแฝงคอไว้ผมใส่มาตลอดผมนับถือศาสนาพุทธเชื่อในเวรกรรมว่ามันนี้จริงถ้าท่านรู้ว่าผมกล่าวถึงใครถ้าท่านเชื่อในเวรกรรมหกนี่เป็นโอกาสที่ท่านจะสร้างบารมีให้กับตัวท่านและครอบครัวของท่านท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีท่านได้ยินไหมครับเป็นโอกาสเดียวพูดกันตามตรงท่านก็ยุคมากแล้วผมเองก็เหมือนกันแต่ท่านมากกว่าผมท่านกับผมไปวันนึงก็ต้องตายไปไม่มีใครใหญ่กว่าหลวงวันนี้ถ้าท่านถวายฎีกาถึงในหลวงรัชกาลที่10ท่านจะได้บารมีล้นฟ้าท่านจะได้บุญล้นฟ้าท่านจะได้การฟ้าดินครบบูชาไม่ใช่ตัวโลกไม่ประชาชนทั้งประเทศที่ท่านให้ประชาชนฉีดวัคซีนฟรีขอกราบถึงท่านประธานองค์มนตรีพลเอกสุริยันพลเอกสุรุตจุฬาลงกรณ์องค์มนตรีอีกสักครั้งขอบคุณครับสวัสดีครับต่อลมหายใจอยู่ให้ต่อลมหายใจอยู่คือกายคิดกันออกจากร่างรีบสร้างคุณงามความดีขอบคุณทุกท่านที่สะสมนะครับเสมอต้นเสมอปลายนะครับมีเรื่องสูงย่อยมีเรื่องใหม่มาเพิ่มเติมทุกวันนะครับในเรื่องที่มีคุณภาพที่สุดนะครับเวทีนี้ไม่มีเจ้าของเวทีนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกครับเชิญน้องแอนจ้ะใช่ค่ะทุกคน
เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าใครเห็นด้วยกับการต่อสู้ของเราเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้การสนับสนุนพวกเราผ่านเสื้อยืดกิจกรรมนะคะตัวละ200นะคะแล้วก็มีข่าวดีข่าวนึงจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่องเฮียซงนะคะอาการดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องบอสออกมาบอกว่าพ่อเนี่ยทานข้าวได้แล้วแล้วก็มีอาการตอบสนองได้แล้วเรามีลดความเป็นห่วงได้ในระดับนึงนะคะดีใจจังเลยเดี๋ยวเจอวัยรุ่นเอ้ยเด็กๆพร้อมหรือยังเชิญค่ะเชิญเขาขอพูดเหรอเดี๋ยวให้ลุงพูดหน่อยยินดีครับยินดีครับเชิญเลยครับพูดใกล้ๆไมค์นะครับเอาไมค์จ่อเลยนะไม่น่าจะเสียงเขาที่ดับเครื่องคนเหรอมันยิ่งทำนะมันยิ่งเปิดหน้าไปเรื่อยๆเขาจะได้ยินของแล้วนี่เขาแล้วจะโดดลงมาเลยโอ้โหโดดไปทำเพื่อประชาชนไอ้ที่เอากำไรเข้าส่วนไม่คุ้มค่าเขาวัคซีนเกินเกินแต่ยัดไส้ถึงจะไปซื้อผู้หญิงได้20กว่าครับถึงจะกินไอ้ยักษ์พุ่งอ่ะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองผู้มีเกียรติทั้งหลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วหัวหงอกกันทั้งนั้นเลยนะเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินร่วมกันทุกคนทุกหมู่เราท่านจะไปกินโกงลูกหลานไทยทั้งหมดได้ยังไงท่านจะกินหมดเลยวันนึงเป็นโอ่งไงล่ะไม่จานครึ่งจานหรือไงล่ะเกิดแก่เจ็บตายก็เท่ากันท่านจะโลภโกรธหลงไปถึงไหนกันฟ้าดินท่านให้ไม่อยู่ในร่างกระดูกเน่าๆกับไตเต้ปอดนี้นานหรอกบางคนแว่เดียวตายจะแล้วบางคนไม่ออกดูโรคใบใหญ่เห็นแต่คันแม่ในไข่ใบเล็กเท่านั้นเองบางคนไม่ได้ออกจากท้องแม่โรคใบเล็กออกจากโรคใบใหญ่ด้วยซ้ำบางคนอยู่ได้1เดือนก็ตายบางคนอยู่ได้1ปีก็ตายบางคน5ปีก็ตายเสียแล้วบางคนก็10ปีบางคนก็20ปี30ปี50ปี60ปีบางคน70ปีก็ตายบางคน80ปีก็ตายนี่คือว่าถึง90ปีก็ตายที่เรียกว่าสิ้นอายุพอดีอายุมนุษย์นี้ก็7 8 10 9 10ปีถือว่าอายุยืนยาวสัตว์โลกทำกรรมเช่นไรก็จะได้รับผลเหมือนกรรมเช่นนั้นทำกรรมดีก็ได้กรรมก็ได้ดีถ้ากรรมกรรมชั่วได้ชั่วมันปลูกถั่วย่อมได้ถั่วปลูกแตงย่อมได้แตงตามทุกเทศต่อมนุษย์เทวดาท่านตรัสรู้ไว้ท่านจะพูดจะทำอะไรควรนึกตึกตองให้ดีก่อนจะพูดจะทำว่ามันผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเมื่อท่านทำผิดพูดผิดอะไรไว้เมื่อท่านทั้งหลายได้พูดดีทำดีทำบุญทำดีมีศีลมีเมตตาธรรมแล้วท่านก็จะสบายใจมันก็ว่าขึ้นสวรรค์ยังเป็นๆอยู่ชื่อว่าท่านได้พูดได้ทำความดีไว้แก่โลกให้แก่พ่อฟ้าแม่ดินท่านแล้วหรือว่าพ่อฟ้าแม่ดินหรือเพื่อท่านถึงเวลาสุดท้ายมาถึงหรือกายทิพย์กายวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วก็ไปสบายเกิดร่างใหม่พบใหม่ที่สูงค่าท่านสูงชั้นสวรรค์โน่นท่านไม่ตกต่ำหรอกคือพบชั้นสูงสุคติภูมินั่นเองมาคนเดียวก็ไปคนเดียวหรือมาแต่กายทิพย์กายวิญญาณกับแต่กายทิพย์กายวิญญาณนะสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาจากไหนไม่มีใครรู้ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนอีกก็ไม่รู้นอกเสียจากบรมครูหรือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตรัสรู้ได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาจากไหนกันบ้างอยู่ภพภูมิไหนกันมาตายแล้วได้ไปเกิดภูมิไหนได้ร่างอะไรบ้างใครไปเกิดชั้นสูงชั้นฟ้าใครมาเกิดภูมิกลางมนุษย์โลกใครไปเกิดภูมิต่ำสี่ภูมิต่ำเดรัจฉานภูมิอสุรกายเปรตสัตว์นรกสี่ภูมิต่ำท่านเห็นหมดท่านตรัสรู้หมดสอนหมดตอนเน่าเข้าโรงกับพระเดิมมันยังเอาคีมงัดปากผีเอาเงินในปากผี5บาท10บาทก็ยังเอามันยังงัดเอาไปใช้ซื้อนมให้ลูกมันกินซื้อนมให้ลูกมันกินเลยแล้วท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายยังมาหลงยศทรัพย์สินเงินทองมีแต่ผงขี้ดินเท่านั้นที่ท่านสร้างขึ้นมาเองเองไปหลงอะไรทั้งนายบ้าตายไปแล้วยศทรัพย์ไรนาเงินทองลูกเมียญาติพี่น้องติดตามไปโลกหน้าไปด้วยก็ไม่ได้ตายตามกายวิญญาณไปโลกหน้าก็ไม่ได้ยังจะหลงยึดติดกับร่างกายเน่าๆตับไตเต้ปอดนี้ทำไมปล่อยวางเสียบ้างเออพระพุทธเจ้าสอนให้ว่าสวดมนต์เก่งไม่ใช่เด้อท่านจะทหารแกจะตายอยู่แล้ว
เขาจะมองกเอาอะไรเขาเดือดร้อนทั้งแผ่นดินพี่น้องเราตอนนั้นไหนว่ามึงชาติชาติสร้างแผ่นดินช่วยเหลือชาติแผ่นดินถ้าแผ่นดินก็คือประชาชนทั้งหมดรวมทั้งมึงประชาชนคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันรวมกันทั้งหมดไม่มีใครอยู่เกินร้อยปีได้สักคนเดียวเห็นกันอยู่ทั่วโลกทุกยุคในที่สุดเข้าเตาผีเตาเผาผีเหมือนกันหมดไม่เห็นมีอะไรเหลือไว้ในโลกสักอย่างยังจะมาโง่เขางมงายอยู่ได้เนาะคุณท่านจ๋ากินก็กินได้ที่ละจานหรือจานครึ่งก็อิ่มท้องแล้วท้องคนแค่นี้น่ะจะกินทีละองค์ทีละกระมังแบบหมูแบบช้างมันเป็นไปไม่ได้เลยคุณจ๋าดูอย่างนี้แล้วยังจะงกกอบโกยโกงกินเอาไปร้อยล้านพันล้านแสนล้านเอาไปตกนรกมากมายมนุษย์ยุคนี้เป็นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เหลือแต่กระดูกคอเดียวเท่านั้นแหละของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของโลกรวมทั้งร่างเราร่างสัตว์ทุกคนทุกสรรพสัตว์ที่ฟ้าดินท่านให้มาช่วงกาลเวลาหนึ่งท่านให้อยู่ในร่างนี้ครั้งหนึ่งกาลเวลาหนึ่งชาติหนึ่งเท่าหนึ่งภพหนึ่งเท่านั้นเองสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกฟ้าดินท่านเก็บกลับคืนหมดถึงไม่ผุพังจนตัวไหนเน่าเปื่อยหมดทั้งโลกยังจะเผื่อฝันลมๆแรงๆอยู่ได้ใกล้จริงล้อจอมปลอมปัญญาอ่อนแท้ๆหนอทำบุญทำกุศลผลทานให้มากๆเอาไว้สิจะได้กลับคืนสู่สวรรค์เป็นกายแสงกายทิพย์ปวารทิพย์เป็นอินทรดาสมบัติทิพย์เล็บก้อยเดียวมากเล็บก้อยเดียวของเทวดาทั้งหมดทุกวัดในเมืองมนุษย์ทั้ง16เทศของมนุษย์ทั้งหมด1วันชั้นฟ้าก็เท่ากับ100ปีมนุษย์สมบัติมนุษย์ก็น้อยอายุมนุษย์ก็น้อยทำไมยังจะหลงงมงายบ้าๆบอๆแต่อย่าไปทำชั่วพูดชั่วก็แล้วกันไฟนรกรอเผาทั้งเป็นอยู่อาวุธคอยทิ่มตำทิ่มแทงอยู่ในนรกก็เยอะมากตอนนี้ยุคนี้ก็ไอ้พวกขี้โกงกินทั้งนั้นแหละมันโดนนรกขนาดนี้ลูกหลานบางคนบอกเบื่อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเพราะ1เพราะ2เพราะ3เพราะ4เพราะ5ครูก็เอาใจแต่ลูกหลานคนรวยคนเด่นคนดังลูกคนจนมองแมมเสื้อผ้าพ่อแม่มเก่าๆกลับถูกมองข้ามเด็กบางคนพ่อแม่เขามีรถยนต์พ่อแม่เป็นทหารเป็นในพลในพันในร้อยพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมีหน้ามีตาในสังคมเด็กบางคนน้อยใจพ่อแม่เราทำไมจนจังไม่มีรถยนต์ไม่มีเงินมีทองใจอายเพื่อนๆจังเลยเขาดูถูกเราเบื่อโรงเรียนจังไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยไม่อยากจะไปโรงเรียนบางคนหนีไปเที่ยวตลาดดีกว่าพอเขาเลิกโรงเรียนก็กลับเพราะว่าเขานั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็มีแล้วก็มาดูสังคมรอบบ้านรอบเมืองขณะนี้ผู้ใหญ่ทั่วๆไปก็คล้ายๆที่โรงเรียนเหมือนกันนะทำตัวหน้าเบื่อหน่ายกัดกันเหมือนหมาเหมือนหมูแบ่งชั้นแบ่งตระกูลไม่รู้จะแบ่งครับกับไตเน่าๆเก่าๆอย่างนี้เหมือนกันก็ในยุคเวลานี้พวกนี้ไม่นานเดี๋ยวก็เก็บเข้าลงเผาวัดไหนดีจ้ะเนี่ยต้องรอบตึกวางลงดีวางลงดีนะจ๊ะคุณจ๋าเตาไหนที่จ้าเผาเผาอ่ะแบ่งชั้นวรรณะจนรวยจนรวยใหญ่เล็กสูงต่ำตามขาวเด็กๆคิดว่าโลกนี้ทำไมเด็กๆบางคนนะคิดว่าโลกนี้ทุกส่วนใหญ่แหละเด็กๆส่วนใหญ่ทำไมคิดว่าโลกนี้ทำไมไม่น่าอยู่เลยน่าเบื่อหน่ายจังวุ่นวายไปหมดไม่สบายเลยไม่มีความอบอุ่นจากพ่อแม่พยัตดาแบบเด็กๆโบราณเด็กบางคนก็ทำไปนึกไปว่าเพื่อนบางคนพ่อแม่เขาให้เงินไปโรงเรียนวันละ100บาทบ้าง150บาทบ้าง200บ้างแต่เราซิดไปโรงเรียนกลับได้วันละ10บาทบางคนก็ได้20บาทบางคนก็ได้5บาทบ้างก็นึกน้อยใจว่าได้เงินน้อยกว่าลูกคนที่มีอันจะกินเสื้อผ้าก็เก่าๆรองเท้าก็เก่ามีเพียงไม่กี่ชุดเองน่าสงสารนะบางคนก็เดินไปโรงเรียนบางคนก็พ่อแม่มีขี่จักรยานไปส่งบางคนพ่อแม่ก็มีกระซื้อจักรยานให้พาขี่วินไปส่งก็มีไปรับก็มีบางคนก็เดินกลับเองไม่มีเงินขี่วินพ่อแม่มีเงินซื้อจักรยานให้จะกินขนมไหนจะค่าน้ำเขียวน้ำแดงก็ไม่มีจะพอกินไม่มีจะแดกสันนรกโอเคนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเนื้อหาสาระล้วนๆครับนี่คือเป็นท่านเป็นปราชญ์คนหนึ่งครับยกมือให้กับกวีศรีราษฎรครับ
แล้วไม่รู้จักชื่อเลยครับว่าชื่อท่านชื่ออะไรนะครับแต่ว่าท่านก็มาทุกวันครับถือว่าเราได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มเติมอยู่ด้วยความรู้เล็กๆน้อยๆครับอ้าวต่อไปนี้วัยรุ่นทั้งหลายเชิญครับเชิญครับเตรียมตัวครับคือเชิญเลยต่อบททูตเองนะจ๊ะตำไรวัยรุ่นตำไรอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่สวัสดีค่ะท่านประธานค่ะดิฉันนางสาวปรีณาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐค่ะค้านครับค้านขอค้านค่ะขอค้านวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในแก๊งสาวสาวสาวนะฮะมีใครจำชื่อวงนี้ได้ไหมครับหากใครทันวงสาวสาวสาวนี่ไม่เด็กแล้วนะฮะใจเล็กจริงวงตึ้งเราฝึกนั่งหน้าทุกวันแข่งคนเล็กนั้น
ตำรวจไทยชาติชายไม่รู้อายตำรวจไทยคมประชาไม่ว่าคนไหนฉีดน้ำเพื่อเจ็บความสงสัยมอบอยู่ไหนพวกเราตามไปพัวกันปราบนักศึกษาเพื่อเผด็จการเราคุกคามด้วยความสุขสันต์เล็กที่แข็งกล้าดังเราฝึกหลังหน้าพุทธวันแข็งกว่าเล็กนั้นตำรวจไทยเพลงนี้มอบให้คอฝอคอฝอระยำเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องกันเดี๋ยวทุกคนต่อไปนะเราวางเวมาถึงเรื่องคนเถอะเราไปไปเรื่องกันบ้านน้องในกรุงบ้านทุ่งแดนไก่จังหวัดนี้ตามเรียนเชิญมาฟังเสียงข้อเสนอปฏิรูปสถาบันพ่อแม่พี่น้องรับฟังแล้วเต้นกันได้ยกกันได้แอนด์ดิสจับขึ้นจับขึ้นจับขึ้นไปใจไหม
เสื่อมศรัทธากลายเป็นธาตุที่หมดราคารำคาตาเลยโปรดลงฟ้าบ้านเอ้าธาตุที่มีกันอยู่ทุกบ้านในอาณาจักรหายไปหายไปเสื่อมศรัทธาคนเขาเริ่มเข้าใจจะไปบ้านใครภาพหลุดภาพหลุดออกมาเถิดน้องพี่ออ
ไล่มันไอ้พวกชนชั้นข้าเด็ดขาดไล่หล่อนไปไปไปพวกสักดีนาที่มันหลังเราอย่าจำพวกเรายากจนมานานดีนาหากินบนหลังเราอย่าจำพวกเรายากจนมานานออกมาเป็นน้องพี่ออกมาเข้าไล่มันไอ้พวกชนชั้นข้าเด็ดขาดไปไปไปพวกสักดีนาสำราญหมดหัวคนสามารถสองผมลดมันออกไปพวกสักดีนาสำราญหมดหัวคนสามารถสองผมลดมันออกไปออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นเด็กการไล่มันไปไปไปพวกสักดีนาเอากินบนหลังเราเก็บจำพวกเรายากจนมานานพวกสักดีนาเอากินบนหลังเราเก็บจำพวกเรายากจนมานานออกมาเป็นน้องพี่ออกมาจะไล่มันไอ้พวกสำคัญมาเด็กการไล่มันไปไปไปพวกสักดีนาสำราญหมดหัวคนสองผมมันออกไปพวกสักดีนาสำราญกับหัวคนสามารถสองผมรถมันออกไปที่ยังฟันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แม้ต้องมีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฟันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามที่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ที่ลมฟันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในลมคันคงเน็บดาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เรารออยู่อยากได้ยินเธอร่ำร้องตะโกนบทเพลงของสารานชนทุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเราที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามที่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ที่ลมปันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในองค์ทางคงเน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร่ำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนฝันสวรรค์ของเราที่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในดวงทางคงเด่นดาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร่ำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเราที่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในลมค่ำคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร่ำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสู่วันของเราที่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร่ำร้องตะโกนบทเพลง
ีพันลำเริ่มลอยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาละพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอร้องร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสู่วันของเราสู้ดีกี่ลมฟันเจ็บพัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาละพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่สู้ดีอยากได้ยินเธอร้องร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสู่วันของเราสู้ดีแก้วฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาละพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อย่าไปทุกคนทุกฝันสู่วันของเราใกล้อีกไหมโอ๊ยจะลงพอดีไฟเย็นแกงร้อนแล้วล่ะครับสอนให้รู้จักใช้เหตุผลพ่อพ่ออาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมไม่การได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดังศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามทำและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงแต่ห้ามคิดห้ามทำและห้ามวิจารณ์และหนูถามว่าจะรู้ได้ไงว่า
ีคำจะรู้ได้ไงว่าจริงจะรู้ได้ไงว่าดีจริงจะรู้ได้ไงว่าดีจริงโอ้โหจะรู้ได้ไงว่าดียกเลิกเป็น12สิครับแล้วผมจะเล่าให้ฟังเหนื่อยหรือยังยังโอเคนักแสดงเขาไม่ได้เต้นมาหลายวันหรอกขอเลี้ยงเม็ดหน่อยที่อยู่ในนิทานจะส
ะใส่มงกุฎกันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงงูเล็กๆแค่หนึ่งใบกับชุดสุขอ้อมถ่ายรูปเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่ในมรรคโลกลำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนรับเหรอเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมนั้นแล้วตักทหารยิงประชาชนแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าทรงเดินอยู่ในนรกของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ยังทรงเห็นนั้นฉันรู้มันคือความจริงหล่อเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานฉันสอนให้เราพอเพียงเท่าเพียงเท่าแต่ความดีส่งสอนมาจนสิ้นปีไม่เคยสักยอมบักถึงเวลาท่านจะต้องส่งรับกรรมแล้วขอส่งให้เสียงเพลงดังไปในนรกว่าพวกเรานั้นคิดถึงองค์พระราชาดูจะทำได้ความดีเหมือนที่พ่อเคยสอนมาว่าอะไรครับราชาที่ดีคงมีฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสก็อย่างว่าอะไรครับผมราชาที่ดีคงมีแต่ในนิทานแค่นั้นแหละครับราชาที่เซนับอาหารคงมีในประเทศไทยละครับอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้
อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการฉันทำงานหาเงินไม่เคยไม่ว่าโดยหวังว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ให้ฉันได้เล่าเรียนทั้งที่ค่าเทอมแทบใจไม่ไหวต่อให้ล้มลงเจ็บป่วยเมื่อใดยังคงต้องฝืนหาเงินทุกคนต้องให้รับราชการทุกทีก็หาตัวเองไม่เจอทำได้แค่เพียงเปิดเงินไม่อยากให้เขาผิดหวังสมัครเข้าเรียนในมหาลัยผ่านไปสองปีเพิ่งจะรู้ตัวว่าที่จริงแล้วทำอะไรไม่อยากเป็นข้าราชการจึงต้องนรกต้องมาเรียนอยู่แต่พ่อแม่ไม่เคยรู้ที่ว่าอยากจะลาออกแต่ก็ยังไม่กล้าพอทำได้แค่ต้องเรียนต่อเรียนต่อไปอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะไม่ได้ค้นหาตัวตนให้ชนะชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นตาทุกคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการวันเวลาผ่านไปด้วยความทนร่างเรียนเพื่อปริญญาไม่ว่าใดใดก็รู้ว่าขอให้เราเป็นคนมาความฝันจะการจะทำไงจะทำยังไงจะทำแม่ล้มลงลูกชายไม่ไหวปล่อยไปแน่ต้องตายต้องตอบคำว่าชีวิตตัวตนต้องให้ใครรักเมื่อยังต้องทนมันไม่ชนชั้นนำไม่มีคนผูกขาดสิ่งของเราถ้าเราไม่คงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาที่ได้ค้นหาตัวตนเอาชนะชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้มีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชี
คงตานอนโดยไม่กังวลอย่าให้รัฐบาลเห็นตาของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการมาแล้วเอง
ักคนเสื้อแดงไปเพไม่นะคะที่เขามาแจกบ่อยนะคะคราวที่แล้วก็มาอีกแล้ว
ได้ได้เนาะมันเมื่อจะได้เนี่ยให้อเล็กให้อเล็กมีพลานะให้อเล็กอเล็กครับใจดีค่ะครับครับอยากจะถ่ายรูปให้ขอนิดนึงให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้เรายังมีแรงมีลมหายใจเอามันขึ้นมาเส้นทางประชาธิปไตยเอามันขึ้นไปความสุขจงมาต่อให้อิสรภาพและสุขลาดไปก็ยังเสรีต่อให้ใครยกปืนมาจ่อต่อให้รอนัดวันนี้เจตจำนงและเสรีภาพจะเป็นของเราต่อให้อิสรภาพเราถูกล้าไปเอาปืนมาจ่อต่อให้ร้อนนั้นวันนี้เจตจำนงและเสรีภาพจะเป็นของเราจะเป็นของเราเพราะความเป็นธรรมที่พ่อเคยสอนประสาทสิทธิ์ถูกใครบางคนมาเหยียบมันย่ำมันยีจนไม่มีความหมายคนตายก็ตายฟรีคนดีไม่ได้ดีคนจำยงไม่พึ่งแล้วเร็วมีศักดิ์ศรีมีความเป็นคนบางคนในกฎหมายช่วยไม่ได้ก็กลายเป็นแพะเกินตามที่มาเสนอเรื่องจำไม่ได้สนองตามทันหลอกของทำเงินมากองเป็นกองเป็นดำความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงหมดสองแล้วจะพาเอ่ยบ้านเมืองมีคือมีแพะแพะคนนั้นดีจะทำทำตามทันได้เดี๋ยวขอเคยไม่โดนเป็นคนขนาดเดินเรื่องไรตามกำคนไม่ควรบอกเป็นยำความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงโอ้เอ้ยเมื่อโลกใบนี้ไม่สมประกอบเราคงมีคนชอบเอาคงเอาเปรียบคนจนโอ้เอ้ยคงจะทำได้เพียงแค่บ่นความเป็นจริงความเป็นธรรมความเหลื่อมล้ำความเป็นคนมันอยู่ที่คนทั้งคนจะใช้ยุติความเป็นธรรมมันชอบครับยุติความเป็นธรรมเพื่อพวกพ้องยุติความเป็นธรรมที่สวมในสีเสื้อยุติความเลวทรามด้วยกฎหมายยุติการเปลี่ยนคนไทยเป็นควายยุติการทำลายกฎหมายด้วยกฎหมายวนมาแล้ววนมาแล้วครับหาหมวกก่อนตกแล้วนะครับไปนี้ไม่สมประกอบเพราะว่ามี
ีบางคนชอบเอาปงเอาเปรียบคนคนโถเอ้ยคงจะทำได้เพียงแค่บ่นความเป็นจริงความเป็นธรรมความเหลื่อมล้ำความเป็นคนมันอยู่ที่คนขบวนการใช้ยุติความเป็นธรรมอันเสมอยุติความเป็นธรรมเพื่อพวกพ้องยุติความเป็นธรรมที่สูงเหนือทีเสือยุติความเลวทรามโดยกฎหมายยุติการเปลี่ยนคนให้เป็นควายยุติการทำลายกฎหมายในกฎหมายยุติความเป็นธรรมทันต่อฟ้ายุติความเป็นธรรมเพื่อพวกพ้องยุติการเป็นธรรมที่สวมด้วยสีเสื้อยุติความเลวทรามด้วยกฎหมายยุติการเปลี่ยนคนให้เป็นควายยุติการทำลายกฎหมายด้วยกฎหมายความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงโอ้ทำท่าจะตกครับแต่ว่าก็ยังโอเคเวลาพอเหมาะสมนะครับแล้วก็ค่อยน้องๆก็ตั้งสบายนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหมาะสมครับเจ้าผีเสื้อครับก็ถือว่าเจ้าผีเสื้อเจ้าผีเสื้อมาแล้วนะครับดูแลหัวนะครับดูแลอย่าให้โดนฝนนะครับผีเสื้อปลาสายฝนนี่แหละไม่เห็นที่ไหนก็เห็นที่นี่นะครับและผีเสื้อมักว่ายบินกลางสายฝนเสมอ
วันนี้นะครับไม่มีการตั้งเต็นท์ครับเพราะว่าฝนไม่ตกครับพอเราไม่ตั้งเต็นท์ปั๊บเนี่ยเล่นเลยเล่นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาล่างไปไหนวะแกนี ก็ฮ่าก็ไม่กลางเต็นท์ครับฝนตกเลยครับสบายมากครับเพื่อนๆครับเราก็ปกติอยู่แล้วตอนนี้เก็บอุปกรณ์ไปนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ปกตินะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็มาทำความสะอาดไม่เร็วแต่ว่าเราวันนี้วัดใจฟ้าว่าเวลาเราไม่กางเต็นท์เนี่ยฝนมันจะตกไหมครับมันตกจริงๆครับเละเลยเละเลยไม่เป็นไรเนาะโอ้สบายมากก็ผมจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆนะครับเครื่องนี้ผ่านสมรภูมิสมรภูมิรับประสงค์มาแล้วครับโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่มีวันพังครับหน้าจอแตกสนิทแล้วก็ยังไม่พังนะครับเพื่อน
จะเปิดเพลงแต่ว่าเมื่อกี้น้องไปติดลำโพงใช่ไหมมันก็เลยเปิดไม่ได้โอ้ไม่ได้เปิดเพลงคือทำให้เหมือนปกติทำให้เหมือนกับคือไม่เข้าใจว่าเราอ่ะมีความมุ่งหมายอย่างไรคือนึกว่าน้องๆมันลืมโทรศัพท์เอาไว้แล้วมันยอมถอนสัญญาณที่ไหนได้น้องปิดจะทำให้เป็นปกติแต่ว่าคือฝนจะตกฟ้าจะร้องแดดจะออกเราจะมาเรามีสโลแกนอยู่แล้วก็เนี่ยน้องๆเข้าไปแล้วก็เท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เราไม่ได้กางเต็นท์ครับเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวจะไม่จบกับที่ไหนได้ครับไม่ได้เลยมึงเอ้ย
ังเที่ยวโอเคจบครับขับอยู่ที่ที่พี่คนขับรถนะครับเพราะว่าผมเห็นมันหล่นก็เลยฝากแกไว้ขอบคุณครับขอบคุณมากThank you.
ับผมครับโอ้จอเละเลยจอเละเลยโอ้แสดงว่าน้ำมันเข้าตอนห้าเลยตอนที่คุมไม่สนิทอ่ะตอนเปิดอ่ะอีดเลยพรุ่งนี้ต้องไปรื้อเอาออกใหม่คือผมน่ะจะทำให้เป็นปกติน้องแอนไปปิดหมดเลยไงเขาจะเลิกเลยไงแล้วจะพูดของเราอ่ะแต่ว่าพอปิดเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์เราแบบไหนแบบขนาดลาดประสงค์เราผ่านมาแล้วอ่ะพี่น้องครับพี่น้องครับวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะเนี่ยดูกันแอนเขาไม่รู้เขาหวังดีต้องไปปิดเครื่องเสียงแต่ผมระหว่างที่จะต่อได้มันต้องใช้เลือกเข้าเลือกออกแล้วเละหมดทั้งโทรศัพท์ทั้งเครื่องแค่นี้ ผมต่อเสร็จแล้วเปิดเพลงแล้วก็ไปปิดขอบคุณเพื่อน14ท่านนะครับเดี๋ยวก็ผมก็จะไลฟ์เหมือนเดิมอะไลฟ์ไปให้รู้ว่าเรามาทำอะไรกันนะครับเรียกหมดเลยครับอยากวันนี้ไม่ต้องเปิดแอร์เยอะนะโอเคพอปิ๊บๆพอน่าจะหนาวถอดเสื้อขับแล้วเนี่ยคือเราว่าเดี๋ยวพอเราเก็บเครื่องเสร็จนะก็ฝนตกก็พอดีแต่เราไม่ได้กางเต็นท์วันนี้เพราะมีเหตุผลว่าเพื่อสะดวกในการเก็บอ่ะนะแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมคือพอเราไม่กางเต็นท์ปั๊บเนี่ยฝนจู่โจมเลยแล้วจู่โจมตอนที่เราเก็บลำโพงแล้วอ่ะเราไม่ได้คลุมอ่ะเพราะถ้าว่าอยู่ลำโพงยังอยู่บนขาตั้งนะฮะเราก็ใช้ถุงกลมปั๊บมันก็อยู่นะเกือบคาว2ลำตู้แต่ว่าวันนี้อย่างที่เห็นแล้วครับแต่ว่านี่คือการออกศึกครับเพื่อนๆนี่คือการออกศึกเพราะฉะนั้นจะเจอฝนเจอแดดเนี่ยแล้วลำโพงชำรุดเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่เราจะพยายามสุดให้สุดวิสัยว่าเราจะรักษาเครื่องมาเครื่องมือเนี่ยเพราะว่าเกือบ 70% นะพี่น้องโอนสตังค์มาให้ผมซื้อนั่นน่ะ 70% ไอ้บางส่วนที่เป็นของผมก็คือเป็นของเก่าของแก่ที่มันมีอยู่แล้ว 30% แต่ว่าเกือบทั้งหมดอ่ะพี่น้องโอนสตังค์มาให้ทั้งนั้นแหละผมก็เก็บเล็กผสมน้อยซื้อนั่นซื้อนี่ซื้ออุปกรณ์วันนี้ซื้อเบสไปอีก1ตัวก็ตังค์พี่น้องทั้งนั้นแหละครับผมไม่มีปัญญาหาตังค์ที่ไหนแล้วครับเพื่อนๆแต่ผมจะทำศักยภาพให้เห็นเนี่ยครับถ้าผมมีเวลาอยู่นะหมายถึงว่าถ้าผมยังมีสุขภาพดีแล้วชีวิตผมยังยืนยาวกว่านี้นะผมจะทำให้เห็นศักยภาพให้เต็มที่ทั้งวงอันนี้เล่าให้ฟังว่าผมทางคาดทางหล่นก่อนเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเจอฝนเจอแดดเนี่ยเราชินแล้วเราธรรมดาแล้วแล้วก็ตำรวจจะจับผมไหมเนี่ยถอดเสื้อขับรถเนี่ยเสื้อเปียกทั้งตัวใส่ไม่ได้ดูที่ว่ามันเป็นฮะโอ้ยแบงค์ร้อยก็ได้นี่ครับ okay. เพื่อนๆครับก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับผมก็พยายามทำความเข้าใจว่าแม้ที่ดูผมอยู่ตอนนี้10กว่าคนเนี่ยทรงคุณค่าอย่างยิ่งครับมันงดงามมากมีเวลาไปดูข่าวทางช่องร้อยก็ไม่ยอมไปดูช่องผมมาคิดดูว่ามันลึกซึ้งนะแทนที่จะไปดูข่าวช่องอื่นไปหาเวลาไปหาอะไรให้ลูกกินไปทำกับข้าวกลับมาดูผมเล่นดนตรีเพลงการเมืองอยู่นี่แล้วก็ปิดไฟกันนะปิดไฟนะเดี๋ยวเขาเห็นไม่ใส่เสื้อตามไปคือผมบอกแล้วผมจะเล่นเพลงแนวการเมืองอย่างเดียวแล้วก็จะมีคำท้วงติงมาจากเพื่อนๆว่าเพลงของพี่เบิร์ดอะไรบางทีถ้าไม่เล่นได้ก็ดีอันนั้นเป็นสิทธิ์ของน้องๆเขานะครับน้องๆเขาเลือกสรรมาผมก็ไม่ได้ว่าเขาแต่ก็มีพี่น้องเราหลายคนแล้วว่าไม่อยากฟังมันแสลงหูมันจะอ้วกเห็นไหมหนักไปอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะรับไปพิจารณานะครับเพื่อนๆว่าเพลงบางเพลงที่ฟังแล้วจะอ้วกอ่ะเดิน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 อุทินนักกรอันนี้ประเภทเนี้ยคืออันนี้เป็นเรื่องที่ผมก็พูดมากกว่านี้ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนก็พรุ่งนี้ก็ผมเหมือนเดิมเอาอุปกรณ์ตากแดดชีวิตก็จะวนเวียนอยู่แบบเนี้ยเกือบ2เดือนแล้วถ้าถึงวันที่5มิถุนายนเนี่ยเท่ากับ2เดือนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็1เดือนกับประมาณ20กว่าวันแล้วทำไปทำไมก็มีเป้าหมายครับที่อย่างที่เราพร่ำบอกนั่นแหละครับเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยครับ16คนตอนนี้ดูผมอยู่โหมันงดงามมาก
ลึกซึ้งลึกซึ้งว่าผมจะพูดอะไรผมจะมีทัศนะอย่างไรผมจะมีขืนไหมผมจะมีภูมิธรรมแค่ไหนหรือว่าภูมิรู้ผมมาถึงไหนผ่านอะไรมาบ้างนะครับสำหรับคนวัยนี้51 52นี่แหละผมนับประมาณนี้แหละซึ่งถือว่าเป็นคนวัยเกือบชราแล้วนะฮะแต่ว่าพลังภายในผมมีผมมีความปรารถนาดีต่อสังคมผมต้องการทำสะพานให้ลูกหลานผมตายไปแล้วลูกหลานผมก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องมาเจอกับเผด็จการเหี้ยนะครับแต่ผมทำมาหากินผมรวยมา10ล้านแลกกับเกียรติประวัติของผมอ่ะผมเอาเกียรติประวัติเงิน10ล้านผมไม่เอาไม่มีคุณค่าผมตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่ผมตายไปอย่างน้อยก็ 2-3 ปีแล้วกว่าจะลืมผมอ่ะเออเพราะฉะนั้นนี่คือปณิธานนี่คืออุดมการณ์นี่คืออุดมคติที่ผมพูดยาวให้เพื่อนๆฟังเนี่ยจะส่งท้ายว่าเดี๋ยวจะเลิกไลฟ์แล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์ทุกวันแหละเราจะก็เจอภาพไม่สวยงามบ้างเสียงไม่ปรารถนาบ้างนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอะไรก็อาจจะไม่สมหรือดีก็อาจจะไม่ชอบนะครับก็เกิดอารมณ์ต่างๆเขาเรียกว่าเวทนานะฮะภาษาทางพระเขาเรียกว่าเวทนาหนาวร้อนอ่อนแข็งวันนี้เจอฝนผมไม่สะทกสะท้านอะไรเลยแต่เพื่อนๆบางคนหลายคนก็กลัวฝนตกใส่ก็กลัวไม่สบายโอเคนะครับคือตั้งด่วนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆหวังว่าสิ่งที่ผมพร่ำพูดนะครับไม่ใช่พร่ำเพ้อนะพร่ำพูดในช่วงสุดท้ายที่จะหยุดไลฟ์เนี่ยครับคงจะสร้างความเข้าใจให้กับหมู่มิตรมันพลังเยอะหมู่มิตรเยอะนะครับว่าผมเอาจริงถ้าวันที่1เขายังไม่ปล่อยผมจะยกระดับผมจะทำอะไรสักอย่างให้มันเกียรติไปให้เป็นเกียรติว่าเราได้สู้จริง2เดือนแล้วที่เขาเหมือนกับไม่เห็นหัวเราอะเรามาอยู่เนี่ยคนนะเว้ยคนนะเว้ยอันนี้นะอันนี้ขนาดจะโดนน้ำเยอะก็เอาเป็นว่าขอบพระคุณ13ท่านนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่เข้มข้นขึ้นทุกวันแล้วครับวันที่1เราจะมาปักหลักนะครับปักหลักเพื่อจะรอรับเพื่อนเราถ้าไม่ปล่อยเพื่อนเราในวันที่1วันที่2เราจะยกระดับบายบายไปกันเด้อ